รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยGPS สัปดาห์นี้ GPS จะพาคุณเดินทางไปตะลุยหิมะพร้อมชมความสวยงามของยอดเขามัตเทอร์ฮอลยอดเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เตรียมตัวให้พร้อมตามผมไปสัมผัสกับความหนาวเย็นของหิมะต้นฤดูถ้าพร้อมแล้วตามผมไปโกเพกันได้เลยครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ GPS นะครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับที่เมืองเซอร์แมตเมืองที่นักสตรีทั่วโลกนะครับใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งครับจากนี้ครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นเขาไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไปจุดที่สามารถมองเห็นครับยอดเขามัตเทอร์ฮอลนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าคนไทยน่าจะรู้จักกันดีนะมีอยู่3ยอดเขาที่คนไทยรู้จักก็มามีทั้งจุงฟราวซึ่งอันนั้นคือท็อปออฟยุโรปครับสูงที่สุดในยุโรปนะครับต่อมาคือทิตลิสครับแล้วก็มัตเทอร์ฮอลครับในทริปนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณขึ้นไปชมนะฮะวิวของมัตเทอร์ฮอลครับซึ่งเป็นแบบภูเขาที่แบบมีรูปทรงที่แบบว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันอะไรเดี๋ยวไปดูกันเอาละครับเดี๋ยวเรานะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องเดินทางนะครับจากหมู่บ้านเซอร์แมตด้านล่างเนี่ยครับขึ้นไปบนยอดเขาครับซึ่งมีชื่อว่ากอนดาแกตนะครับซึ่งที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณนะครับไปชมนะระดับความสูงของกอนดาแกตเนี่ยอยู่ที่ 3,000 กับอีก89นะฮะแต่ว่าจากจุดนี้ครับเราจะมองไปเห็นครับยอดเขามัตเทอร์ฮอลซึ่งมีความสูงที่สูงกว่าถึง4เขาบอกว่า 4,478 โอ้โหมันสูงกว่าเยอะเหมือนกันนะตามเลยครับนี่ครับตอนนี้ครับจุดที่เราอยู่ครับคือด้านล่างครับคือหมู่บ้านนะครับเซอร์แมตตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องนั่งนะครับรถไฟขึ้นไปครับประมาณ20นาทีนะครับนี่เลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกอนดาแกตครับนะฮะจากจุดนี้ครับเราสามารถมองนะครับไปทางจุดยอดเขาอีกยอดหนึ่งนะนั่นคือแมตเทอร์ฮอลครับซึ่งมีระดับความสูงถึง 4,478 ใช่ไหมใช่โอ้โหที่สำคัญมันต้องหนาวมากๆครับผมชอบนะเวลาแบบว่าเรามาต่างประเทศเนี้ยผมรู้สึกว่านักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนพื้นเมืองที่นั่นนะฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเฟรนลี่อ่ะเขาจะเข้ามาทักทายนะแต่คุณลองสังเกตดีๆนะคนไทยไม่มีนะคนไทยจะขี้อายแล้วก็ขี้กลัวเล็กน้อยนะแต่ฝรั่งนี่เขาแบบว่าเวลคัมตลอดจริงอีกอย่างนึงที่ชอบมากๆเลยคือการทำแมปครับการทำแมปของฝรั่งเนี่ยคือจะทำเป็นลักษณะเป็น 3D แล้วก็ดูง่ายที่สำคัญคือมันน่าดูสังเกตให้ดีดูดิน่ารักนะเหมือนอ่านการ์ตูนอ่ะแต่ถ้าทำแมปเมืองไทยก็จะยากนิดนึงนะตอกซอกซอยเยอะมากบอกว่าการเดินทางในยุโรปนะ
เดินทางด้วยรถไฟนี่เป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าระหว่างประเทศเองด้วยกันก็ดีเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อกันได้ยิ่งอย่างมิลานเนี่ยครับสามารถแบบว่าทุกประเทศในกลุ่ม EU นะครับสามารถแบบว่ามาเซ็นเตอร์ที่มิลานได้และนอกเหนือจากนั้นครับที่นี่ครับสวิตนี่ขึ้นชื่อมากๆนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำรถไฟรถรางต่างๆหรือกระเช้าอย่างเงี้ยฮะอย่างที่นองปิงนี่ก็สวิตเป็นคนไปทำให้นะโชคดีมากนะที่อากาศแบบเป็นใจฟ้าเปิดนะครับทำให้แบบว่าสามารถเห็นยอดเขาแมททอลได้แบบค่อนข้างเกือบเต็มแล้วนะนี่คือมันมีแบบว่าเมฆหมอกนิดหน่อยเองนะเนี่ยเมื่อวานยังแบบว่าสโนว์ตกอยู่เลยแต่ถ้าทางจะแบบว่าล้มเป็นพันครั้งก่อนจะเล่นเป็นเมื่อสักครู่ครับเราเพิ่งถึงสถานีครับโรเทนโบเดนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานีเท่านั้นครับเราจะขึ้นไปที่กอนเนแกรดออกเสียงยากจังถึงนะครับกอนเนแกรดครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของเมืองนี้ครับถึงนะครับกอนาแกตครับโอ้โหโชคดีมากที่ฟ้าเปิดอ่ะตอนนี้ต้องหายใจเบาๆอันไหนคือแมทเทอร์ผมว่าอันนี้นะนี่แหลมๆเป็นครีบตรงนี้ฮะความสุขอย่างบอกไม่ถูกของแบบนี้คุณไม่ได้มาเองคุณจะไม่รู้สึกเหมือนผมเด็ดขาดนะ
ข้าไม่ได้นี่แหละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอให้แม่ก้อนนี้ผ่านไปครับเราจะเห็นแบบยอดเขาแมทเทอร์ฮอลล์ครับเต็มๆฮะแต่จากมุมนี้ผมว่ารูปทรงของมันเนี่ยคุณอาจจะยังเดายากนิดนึงจริงๆมันเป็นลักษณะเป็นยอดแหลมครับแต่ว่ามันมีฐานที่บานออกมาเขาเลยบอกว่าเหมือนกับคูบของปลาเดินทางมาไกลขนาดนี้นะแต่บอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากจริงครับตอนนี้นะนิ้วผมเริ่มม่วงแล้วอะม่วงเลยจริงๆนะแล้วก็คุณต้องมาเห็นด้วยตาคุณเองครับ20นาทีบนนี้นะมันคุ้มค่ามากครับกับการเดินทางมาครึ่งโลกตอนนี้ผมกำลังออกเดินทางต่อไปยังเมืองลูเซิร์นครับแน่นอนนะครับว่าระบบขนส่งมวลชนของที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็สะดวกสบายไม่แพ้กับที่อิตาลีนะครับคุณผู้ชมสามารถเดินทางภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีหลักๆก็อยู่ที่รถบัสกับรถไฟครับซึ่งสามารถเช็คเที่ยวการเดินทางนะครับรวมไปถึงการจองที่นั่งได้ล่วงหน้าครับที่เว็บไซต์ www.svb.ch ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงที่เมืองลูเซิร์นแล้วครับบรรยากาศตอนนี้นะค่อนข้างจะผิดไปจากที่ผมคาดไว้คือผมคิดว่าผู้คนจะต้องแบบว่าวุ่นวายมากๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนกำลังเตรียมปาร์ตี้อยู่แล้วก็จริงๆแล้วฝรั่งหลายๆคนก็มักจะปาร์ตี้กันเองนะอยู่ในช่วงคริสต์มาสเองนิวเยียร์เองก็ดีกันอยู่กับครอบครัวนะครับแต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็ต้องออกมาปาร์ตี้แล้วเขาบอกว่าเขาดาวที่ลูเซิร์นแห่งนี้นะไม่ธรรมดาครับเรียกว่าเป็นอันดับแบบท็อปๆสนุกสนานนะอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวมาแต่นี้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณนะออกไปชมบรรยากาศของเมืองลูเซิร์นนะในแบบว่าฤดูแบบฤดูหนาวแบบนี้ซึ่งนี่คือครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มาที่ลูเซิร์นในช่วงฤดูแห่งนี้ต้องบอกเลยว่ามันสวยมากจริงเพราะว่านี่ครับบรรยากาศนะครับของสโนว์ตอนนี้จะค่อนข้างขาวขาวจั๊วเลยเพราะว่ามันเป็นสโนว์ที่เพิ่งตกครับนะยังแบบว่าไม่สกปรกมากอันว่าเดี๋ยวเดินตามมาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของเมืองนี้ครับเป็นสะพานที่เก่าแก่มากๆที่สำคัญสวยมากจริงสี่องศาโอเคโอเคอยู่สี่องศาผมเชื่อว่าคุณก็เหมือนผมแหละเวลามาที่อย่างเงี้ยทุกคนต้องเล่นอย่างนี้หมดสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือรถรางครับเวลาเดินทางในประเทศยุโรปนะกลุ่มยุโรปเนี่ยเราจะเห็นเลยรถรางแบบนี้ผมว่ามันคลาสสิกอ่ะ
มันควรจะเก็บไว้อย่างนี้นะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูแบบเกะกะเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็ช่วยเรื่องของพลังงานได้แถมไม่รู้สิมันควรจะมีอะไรของแบบในยุคเก่าอยู่ร่วมบ้างถึงแม้ว่าโลกมันจะวิวัฒนาการไปแบบไกลๆแฮะแต่ของอย่างเงี้ยมันคลาสสิกอะนี่แหละครับกระโดดน้ำกันอ่ะมันหนาวมากนะนี่โดดกันเป็น10เลยนะดูจากเครื่องแต่งกายคือเขาก็เตรียมพร้อมกันมานะเป็นพวกเวทสูตรนะแล้วก็โดดกันเลยฮะแต่ว่าในมือสังเกตในมือขวดเบียร์บางทีครั้งหนึ่งในชีวิตมันก็ควรจะทำอะไรแบบบ้าๆแบบนี้เหมือนกันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับสะพานไม้ด้านหลังผมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสะพานไม้โบราณครับซึ่งในอดีตนะครับที่ดินแดนแห่งนี้ครับมีสะพานไม้แบบนี้เป็นร้อยๆสะพานเลยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คงหลงเหลืออยู่แค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับซึ่งอันนี้มีชื่อว่า Chapel Bridge นะครับ Chapel ที่แปลว่าหอสวดมนต์อย่างนั้นแหละครับผมในอดีตครับหอคอยตรงกลางน้ำที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือโบสถ์ครับต่อมาครับผ่านไปยุคนึงสมัยนึงนะครับก็กลายเป็นที่คุมขังของนักโทษครับคุณคงสงสัยนะว่าแล้วทำไมมันถึงว่าไปตั้งอยู่กลางน้ำครับก็เพราะว่าในอดีตครับผมบริเวณที่นี่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นร่องน้ำเป็นคูน้ำเต็มไปหมดเลยครับไม่ได้มีแบบว่าแค่เฉพาะแม่น้ำที่เราเห็นอยู่แค่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะทำสะพานไม้ครับเป็นตัวเชื่อมครับระหว่างทางด้านนี้ด้านหน้าของผมตรงนี้ฮะนี่ก็คือเป็นโบสถ์ครับตรงนี้เป็นแค่หอสวดมนต์นะครับสะพานไม้แห่งนี้ครับถูกไหม้ไปนะครับถูกเพลิงไหม้เนี่ยไปแล้ว2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยก็มาจากเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าครั้งที่2นี่น่าสนใจมากเพราะบอกว่ามันมาจากแบบผู้ชายคนหนึ่งครับที่ทิ้งขี้บุหรี่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าต้นเพลิงให้สะพานไม้แห่งนี้เกิดไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทางเทศบาลนะครับของที่นี่ก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์นะครับแล้วก็เป็นแบบว่าอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองฮะก็เลยมีการบูรณะแล้วก็สร้างซ่อมแซมขึ้นมาใหม่อย่างให้เราเห็นอย่างทุกวันนี้ครับที่คุณเห็นนะครับจักรยานนะครับจอดเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าที่นี่ครับที่ลูเซิร์นเนี่ยชาวเมืองที่นี่นะครับก็นิยมใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางครับแม้ว่าหน้าหนาวนะเขาก็จะแบบว่าถ้าสมมติว่าคนในเมืองอยากออกไปทำงานนอกเมืองเขาก็จะปั่นจักรยานครับแล้วก็มาจอดบริเวณแถวๆนี้ฮะหรือรอบๆเมืองที่ทำงานของเขานะฮะแต่ว่าแถวนี้อาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็คือสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาจอดไว้แล้วก็นั่งรถไฟครับออกไปทำงานนอกเมืองแล้วก็กลับมาก็ค่อยมาจักรยานกลับบ้านบอกว่าลูเซิร์นเป็นอีกหนึ่งเมืองในยุโรปนะครับที่สวยงามมากๆนะคือแบบว่าไงตัวอาคารเองก็ดีหรือแลนด์สเคปของเมืองนะมันสวยอ่ะคือมีทั้งแม่น้ำนะครับมีสถาปัตยกรรมเนี่ยฮะตึกรามที่แบบสวยงามที่สำคัญคือจะมีภูเขาแล้วก็แบบว่ามี
นี่ครับบ้านนะครับเป็นสเต็ปเกาะไหล่เขาขึ้นไปเรื่อยๆสวยจริงที่สำคัญคืออากาศครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอากาศสุดยอดแล้วล่ะผมเชื่อหลายๆคนนะก็คงแบบว่าพอจะทราบกันดีนะว่าก็อากาศที่ประเทศนี้ค่อนข้างจะแบบดีมากๆจนแม้กระทั่งแบบว่าสมเด็จย่าของเราก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับในหลวงของเราก็เคยมา เรียนอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะแม้กระทั่งพี่เบิร์ดของเรานะยังมีบ้านอยู่ที่โลซานเลยใช่ไหมรู้สึกจะอยู่ที่โลซานยอดเขาทิปลิฟต์เนี่ยเป็นยอดเขาที่แบบคนไทยนิยมมาเที่ยวกันขนาดไหนนะเพราะว่าขนาดอินฟอร์เมชันต่างๆเนี่ยยังมีภาษาไทยเลยนะGPS GPS อยากให้สังเกตนะครับบริเวณคานครับน่ามีรูปภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับใช่เนี่ยฮะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดครับ110ภาพนะฮะขาไปเดินไปฮะก็จะรับ1ไว้ปุ๊บอีกด้านนึงครับจะเป็นเลขกลับกลับมาครับไปจบที่110ทางด้านนู้น Soyez chic écoutez Parisเดินมาอีกทีหายไปซะแล้วฮะแปลว่าภาพมีไม่ครบนะอย่างที่บอกแหละผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าไฟไหม้ครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของโครงมาที่เป็นไม้ใหม่นะโอ้ไอ้นั่นเหลือแต่กางเกงตัวเดียวSoyez chic. Écoutez Paris. C'est formidable. Paris. C'est formidable. Paris. Formidable. Bonsoir, Madame la Baronne. เต็มอิ่มกับบรรยากาศในเมืองลูเซิร์นกันไปแล้วนะครับเราก็มาเดินทางขึ้นเขาต่อไปยังยอดเขาทิตลิสกันต่อครับเส้นทางจากลูเซิร์นไปทิตลิสนะครับมีระยะทางประมาณอยู่ที่40กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทางแค่45นาทีเท่านั้นเองครับแล้วตอนนี้ครับเราก็เดินทางมาถึงนะครับที่เมืองเอลกินเบิร์กนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปบนยอดเขาทิตลิสครับ1ใน3ที่ยอดเขาที่ผมว่าคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกจากจุงฟาวนะครับ
แมตเทิลฮอลล์ที่เราเพิ่งไปกันมาไปชมกันมานะฮะแล้วก็ที่นี่ครับทิดลิสครับแต่ว่าการเดินทางขึ้นไปนะครับเราจะต้องนั่งรถกระเช้านะครับแล้วก็ผ่านทั้งหมด3สถานีด้วยกันนะครับก่อนจะไปถึงข้างบนที่สำคัญครับกระเช้าสุดท้ายนี่เป็นไฮไลท์นะครับเป็นกระเช้าที่สามารถหมุนได้แบบ360องศาครับเรียกว่าชมวิวกันแบบสวยงามจริงๆที่สำคัญวันนี้โชคดีมากๆนะครับที่ท้องฟ้าเปิดครับเป็นวันเดียวที่เปิดนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็หิมะตกนะครับส่วนพยากรณ์อากาศเขาบอกวันนี้ฟ้าเปิดแต่พรุ่งนี้สโนว์ตกอีกเหมือนกันโชคดีมากๆจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยต้องตามไปเลยนะตามไปดีๆเลยนะขั้นตอนการขึ้นยอดเขาทิดลิสนะครับตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีแมปนะครับแล้วก็มีแบบว่าเรียกว่าแผนที่นำทางนะครับในการแบบว่าเที่ยวชมได้ต้องบอกว่ามันมีหลายสต็อปมากเลยนะที่เราจะต้องขึ้นไปครับทั้งหมดเนี่ยมี3สต็อปด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละกระเช้าที่เราขึ้นไปเนี่ยครับจุดชมวิวแต่ละจุดเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันนะเดี๋ยวค่อยๆขึ้นกันตามไปครับคงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ายอดเขาทิดลิสเนี่ยเป็นยอดเขาที่แบบคนไทยนิยมมาเที่ยวกันขนาดไหนนะเพราะว่าขนาดอินฟอร์เมชันต่างๆเนี่ยยังมีภาษาไทยเลยนะซึ่งผมว่ามันดีมากเลยนะสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเรานะครับซึ่งเป็นคนไทยมันทำให้แบบว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลนะฮะที่ถูกต้องแน่นอนนะฮะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้มันแน่นอนมากคนเยอะมากๆจริงๆจะสังเกตนะมีแต่คนแบบว่าขึ้นไปเล่นสกีกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วครับบนยอดเขาทิสติสนะยังมีแอคทิวิตี้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นการโรยตัวลงไปในซอกน้ำแข็งครับผมซึ่งอันนี้เขาบอกเลยว่าคุณจะต้องมีแบบว่าประสาทที่แบบแข็งมากนะครับแล้วก็ทนกับความหนาวเย็นได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงอันนี้กิจกรรมน่ากลัวมากครับนอกเหนือจากนั้นนะจริงๆมันยังมีอย่างอื่นอีกนะอย่างเช่นอันนี้ผมชอบมากนี่ฮะเป็นการนั่งแบบเหมือนห่วงยางนะว่าสไลด์ลงมานะกับหิมะอันนี้ง่ายๆเหมาะกับเรามากสเต็ปนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องนะครับนั่งกระเช้าขึ้นไปนะครับยังสถานีแรกนะครับเราจะแวะทั้งหมด3สถานีด้วยกันครับก่อนจะถึงบนยอดเขาแค่เห็นคิวก็เหนื่อยแล้วฮะโดนแซงคิวอีกต่างหากชอบมากเลยอ่ะมีการทายอินรถด้วยคือคุณลองคิดดูสิการที่แบบว่าตั้งรถคันนี้ไว้ตรงนี้นะปีนึงเนี่ยคุณคิดว่าเอาว่าวันนึงดีกว่าวันนึงมีแบบว่าคนเห็นนะกี่หมื่นคนเที่ยวเยอะมากจากนี้ครับเราจะขึ้นไปบนความสูงประมาณ 3,020 เมตรหนาวมากๆนะฮะมันเป็นแบบภูเขาที่เป็นทานน้ำแข็งเป็นหมื่นๆปีคุณลองคิดดูสิแล้วมันก็มีอยู่ฤดูเดียวคือฤดูหนาวด้วยครับหลายคนนะอาจจะแบบหวาดเสียวนะกับรถกระเช้าแบบนี้แต่บอกเลยว่าจริงๆแล้วประเทศสวิสครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำแบบสิ่งเหล่านี้มากๆนะไม่ว่าจะเป็นลิฟต์รถกระเช้ารถรางต่างๆถือว่าเซฟตี้มากครับ
แต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถกระเช้าที่สามารถหมุนได้แบบ360องศานะครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่าสูงที่สุดนะครับในยุโรปด้วยฮะด้านนี้ก็เป็นอีกสเต็ปนึงครับที่เขามาแบบฝึกเล่นสกีกันนะก็จะหันว่าแบบมีลักษณะแบบพวกเด็กๆนะฮะมาฝึกอันนี้แบบว่าบิกินเนอร์นะอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่3วันจะได้หัดเล่นสโนว์บอร์ดทิดลิดตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่สถานีที่2นะครับซึ่งอยู่ความสูงที่ประมาณ 1,800 เมตรนะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นกระเช้าที่เป็นสามารถหมุนแบบ360องศาได้ครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ5นาทีแค่นั้นเองจุดระดับความสูง 2,450 เมตรแล้วครับยังไม่ถึงขึ้นมาถึงด้านบนนะครับบริเวณชั้น1นะครับบนสถานีตรงนี้นะจะมีถ้ำกลาเซียครับซึ่งเป็นถ้ำน้ำแข็งนะเป็นทางยาวครับให้เราได้เดินกันไปนะแบบหนาวๆเลยนี่คือแบบหินที่ตรงนี้คือน้ำแข็งนะที่มันอยู่มาเป็นหมื่นๆปีนี่คือประสบการณ์อีกประสบการณ์นึงครับที่คุณสามารถนะครับมาสัมผัสได้ที่ยอดเขาทิดเลสแห่งนี้ครับแต่ว่านะครับที่นี่นะครับบนสถานีด้านบนเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันไฮไลท์อยู่ที่ชั้น5ครับที่เราจะออกไปข้างนอกกันนะครับค่อยๆเดินกันไปครับอ
คือจะบอกว่าเป็นแมมมอสก็แบบไม่ใช่นะแต่มันมีจมูกยาวๆอ่ะเหมือนงวงเอาหน้าแนบกราฟิกโอ้ยเย็นจังเลยบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้มันเย็นจนชาไปถึงข้างในจนหมดแล้วปากเปิดเริ่มแบบอ้ามขึ้นแล้วนะเย็นสะใจดีจังเลยหมดแล้วมาถึงชั้นที่5กันแล้วนะครับซึ่งจุดนี้ครับจะมีนะครับมีทั้งทางเดินนะครับซึ่งเราจะเดินแบบว่าระหว่างหุบเขาขึ้นไปนะหวาดเสียวมากๆจะเป็นไงตามมาครับรวมไปถึงนะฮะอากาศครับไม่ธรรมดาจริงเต็มตัวให้พร้อมไปขอตัวอุปกรณ์ช่วยก่อนโอเคชีวิตดีขึ้นหน่อยมาตรงนี้ครับก็จะเป็นลานเทอร์เรสนะสามารถแบบว่ามาทานอาหารกันได้เลยแต่เราคงไม่ไหวนะต้องบอกว่ามาอยู่ที่นี่ได้อาทิตย์กว่าแล้วนี่ผมว่าผมเริ่มชินกับอากาศที่นี่แล้วผมเลยไม่ค่อยรู้สึกหนาวสักเท่าไหร่ถึงแล้วครับฮิตลิสไปถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปลิสครับคลิปวอล์กครับสะพานแขวนครับที่เชื่อมนะครับเป็นทางยาวนะครับแล้วก็สามารถแบบมองซ้ายมองขวานะฮะหวาดเสียวมากอย่างตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่เขาจะเริ่มนะครับเล่นสกีถลายลงไปกันได้จริงๆไม่มีเวลาขนาดนั้นอ่ะนี่แหละครับคลิปวอล์กนะครับมาระยะทางน่าจะไม่ไกลมากนะครับประมาณผมเดาว่าประมาณสัก200เมตรก็ประมาณนี้โกรธนิดหน่อยเฮ้ยหรือพูดแต่ผมว่ามันก็แข็งแรงนะไม่หวัดเดี๋ยวใดๆเดินตรงไม่ได้มันจะโยกครับเดี๋ยวนี้มันสวยมากจริงThank you.
ลงมาแล้วนะครับเรียบร้อยต้องบอกเลยว่าอยู่ที่นี่จนแบบเฉยแล้วอะนิ้วเนิ้วแบบไม่เย็นแล้วตอนนี้สบายมากครับจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงครับกลับไปที่เมืองลูเซิร์นนะครับแล้วผมจะพาคุณไปพบกับสิงโตตัวหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองต้องบอกเลยว่าก็สวยนะมากี่ทีก็ยังรู้สึกชอบสิงโตตัวนี้สิงโตนะครับที่ถูกแกะสลักอยู่บนภูเขาหินด้านหลังผมนี้นะครับคือสิงโตที่เขานะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับแกะสลักขึ้นมาเพื่อระลึกถึงนะครับคุณงามความดีแล้วก็ความกล้าหาญของผู้ชายสวิตครับผู้ชายสวิตที่ว่านี้นะครับก็คือในอดีตครับผู้ชายสวิตส่วนใหญ่นะครับจะมีอาชีพเป็นทหารรับจ้างครับซึ่งจะออกไปรบตามสงครามต่างๆนะครับแต่ว่าในยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศฝรั่งเศสครับยุคของพระเจ้าหลุยส์ที่16ครับนะฮะทหารสวิตหน่วยหนึ่งครับ786นายครับได้สู้รบนะครับจนตัวตายทั้งหน่วยครับทั้งในที่หน่วยอื่นเนี่ยของประเทศอื่นเนี่ยเขาหนีตายกันไปหมดแล้วนะฮะต่อมาครับในปี1872ครับก็เลยมีการนะครับแกะสลักสิงโตตัวนี้ครับเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของทหารรับจ้างสวิตทั้ง786นายนั้นครับถ้าสังเกตที่ดีนะครับสิงโตตัวนี้นะครับยังไม่สิ้นลมหายใจนะครับแต่ว่าใกล้จะตายแล้วนะฮะสังเกตตรงบริเวณตรงซี่โครงครับจะมีหอกปักอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับบริเวณตรงด้านหน้าเขาจะมีโล่นะครับซึ่งมีสัญลักษณ์นะครับเป็นกากบาทก็คือธงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะฮะระลึกถึงทหารหน่วยนี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเดินทางในทริปอิตาลีสวิสของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทริปครับที่เดินทางกันยาวนานพอสมควรเพราะเราโกเปกันต่อเนื่องถึง2ประเทศครับเริ่มตั้งแต่ประเทศอิตาลีนะครับดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งศิลปะและอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกครับที่ผมได้พบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อย่างโคโลเซียมครับสถานที่แห่งประวัติศาสตร์และความทรงจำซึ่งแม้ว่าจะผ่านการนองเลือดมามากมายนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็อดไม่ได้ครับที่จะชื่นชมในความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครในโลกไม่รู้จักครับอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่และความมหัศจรรย์ที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับคงหนีไม่พ้นเจ้าสิ่งนี้เลยครับหอเอ็นแห่งเมืองปิซาครับหอระฆังที่ท้าทายแรงโน้มถ่วงมายาวนานเป็นพันปีให้เรานะครับได้ตั้งคำถามกันว่าอะไรกันที่ทำให้หอระฆังแห่งนี้ยังยืนหยัดผ่านการเวลายาวนานมาได้ขนาดนี้ครับและถ้าเราจะพูดถึงความยิ่งใหญ่แล้วคงไม่พูดถึงดูโอโมแห่งเมืองมิลานคงไม่ได้ครับเพราะที่นี่นะครับคุณจะได้พบกับเรื่องราวแห่งความศรัทธาที่สื่อสารผ่านศิลปะงานปั้นและสแตนการ์ดที่เหมาะสมที่สุดกับคำว่างดงามครับนอกจากนั้นเรายังได้ตามรอยผลงานศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากตระกูลเมดิซีครับที่ถูกส่งต่อมาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชมรวมไปถึงเรื่องราวของโศกนาฏกรรมแห่งความรักจากปลายปากกากูเวียของโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างวิลเลียมเชกสเปียร์ที่บ้านของจูเลียตครับสถานที่ที่คนมีความรักในหัวใจต้องขอโอกาสเดินทางมาเยือนสักครั้งหนึ่งข้ามผ่านมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับดินแดนแห่งขุนเขาที่ผมจะพาคุณไปสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ของยอดเขาทิตลิสยอดเขาที่ผมสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติด้วยตาของเองครับซึ่งแม้ว่าการเดินทางของผมในทริปนี้นะครับจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้เดินทางมาที่ประเทศอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ครับแต่ก็น่าแปลกที่ผมยังคงเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวซึมซับบรรยากาศและเรื่องราวที่ได้พบเจอครับนี่อาจจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเดินทางครับที่ผมเองก็ไม่สามารถจะอธิบายให้คุณเข้าใจได้ครับเพราะว่าคุณต้องออกเดินทางไปดูไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันใหม่นะครับกับการเดินทางครั้งต่อไปของ GPS Go Pay with Guest ครับGPS สัปดาห์หน้าเปิดทริปใหม่กับการท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านที่เกาะปีนังประเทศมาเลเซียออกไปสัมผัสวัฒนธรรมริมรสรสชาติอาหารพื้นเมืองแล้วไปขึ้นกระเช้าชมทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุดสายตากับความสูงถึง830เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกันกับรายการ GPS ทุ่นเสา 11:00 น.ทางช่อง GMM 25